ำเนินการอะไรที่ผมเรียนอยู่ในเวลานั้นเขาพยายามที่จะสร้างรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ไปแข่งที่ประเทศออสเตรเลียผมใฝ่ฝันตั้งแต่วันนั้นว่าผมน่าจะมีโอกาสวันหนึ่งความฝันของเราไปแข่งขันที่ออสเตรเลียแข่งขันกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้เช่นเดียวกันWe'll be right back.
HTC 2 Nikola ผลงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้ออกจากจุดสตาร์ทในการเข้าร่วมการแข่งขันทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเวลา 6:30 นของออสเตรเลียหรือว่าประมาณ 3:00 บ้านเราเนี่ยนะครับเป็นการแข่งขันระดับโลกล่าสุดเข้าเส้นชัยเป็นที่3แล้วครับการแข่งขันครั้งนี้ใช้ชื่อว่า World Solar Challenge 2017นะครับรถพลังงานแสงอาทิตย์ของไทยเป็นทีมเยาวชนที่ส่งไปนั้นใช้ชื่อรถว่า STC2 Team Solar Car Thailand เข้าสู่เส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพทีมงานทุกคนก้มลงกราบพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาพลังงานและพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทยที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์ด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกแก้ปัญหาวิกฤตของพลังงานไทยมาในปัจจุบัน